สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาคุณผู้ชมฮะมาลุยกันต่อแขกรับเชิญของเราวันนี้มีถึง2ช่วงเลยนะฮะพร้อมปลาทูผ่านไปผลิตภัณฑ์ของคนไทยดีๆนะฮะที่ยกระดับปลาทูบ้านเราเนี่ยให้สู่ออกสากลได้เลยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมถ้านึกถึงละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะก็โด่งดังมากเรื่องนั้นแล้วก็ไปปลุกกระแสการย้อนยุคนะฮะในหลายพื้นที่เลยของบ้านเรานะครับแล้วก็คนก็นิยมไปเที่ยวกรุงเก่าทั้งที่กรุงศรีอยุธยาที่ลพบุรีด้วยนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละฮะกระแสฟีเวอร์เนี่ยพอมันจุดติดแล้วมันก็มาเรื่อยๆล่าสุดกลุ่มนักปั่นนะนักปั่นผู้ชมปั่นจักรยานนี่แหละนะครับเขาก็ต่อยอดจุดนี้เหมือนกันนะฮะมีการจัดกิจกรรมปั่นรอบกรุงขึ้นมากรุงที่ว่านี้กรุงอะไรกรุงเทพไหมกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงสุโขทัยเดี๋ยวนี้รายละเอียดไปสอบถามกับท่านนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมต้อนรับคุณประสาทภาคสุภาพนะนายกสมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่าตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะฮะคนนี้เรียกพี่มุกนะคุยวันนี้จะสบายๆไปเลยที่จริงก่อนเข้ารายการเนี่ยนะมีโอกาสได้คุยกับพี่มุกพอสมควรเซิร์ฟไปเกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานของพี่มุกคือไม่ธรรมดามากท่านนี้ยืนยันว่าปั่นไปปั่นอยู่ยุโรปมาแบบหลายประเทศคือปั่นไปเรื่อยเลยก็มีเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวค่อยแอบถามทำไมได้ปั่นอยู่ในที่ใช่ไหมครับใช่ฮะเราปั่นไปเรื่อยนะพี่ก็ปั่นอยู่พี่ปั่นแปะใช่ไหมแล้วมาพูดถึงกิจกรรมดีกว่าครับกิจกรรมกิจกรรมตะเวนหาอเจ้านะครับผมเอ๊ะทำไมเราไม่เรียกว่าตะเวนไม่ใช่ตะเวนนะคุณผู้ชมลองดูในจอด้านล่างทะเวนทะเวนทะเวนหาอเจ้านะฮะ2561ทะเวนคืออะไรฮะพี่มุกทะเวนก็เดิมๆก็มีคนสงสัยผมส่งให้พิมพ์ให้อะไรคนก็ตีกลับมาหมดเลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนคำนี้เป็นตะเวนวันนี้เปลี่ยนให้เสร็จสับเลยผมบอกไม่ใช่คำนี้เป็นคำโบราณของอยุธยานะคำนี้ก็คือคำว่าตะเวนสมัยนี้นั่นแหละครับเป็นตะเว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 นครับอ๋อก็แปลว่าเราจะไปปั่นกันอยู่ที่แถวอยุธยาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นการตะเวนหามรดกเก่าๆของจังหวัดอยุธยาเราครับแม่แต่ยังอึ้งกับคำว่าทะเวนอยู่นะฮะ คือแน่นอนแหละถ้าสมมติว่าพิมพ์ไปใน Microsoft Word อ่ะ มันน่าจะแก้ให้เป็นตะเวน ใช่ไหมฮะครับผมแต่นี่คือความตั้งใจของพี่มุกอยู่แล้วจะใช้คำโบราณทะเวนหาอเจ้า2561จุดเริ่มต้นของการเริ่มกิจกรรมครั้งนี้มันมาอย่างไรฮะคือเดิมๆเนี่ยผมปั่นจักรยานมาเนี่ยทั้งเอเชียทั้งยุโรปเนี่ยหลายประเทศนะฮะแต่ไปประทับใจทริปล่าสุดเนี่ยที่ไปยุโรปกลับมาเนี่ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยภรรยาผมไปกับภรรยาที่ล่าสุดเนี่ยภรรยาใส่ชุดไทยไปด้วยคือทุกครั้งเนี่ยเราไปเนี่ยแล้วก็เราจ่ายเงินเราไม่มีสปอนเซอร์นะเราไปกันเองนะครับผมก็กลับมาแล้วก็ได้ประสบการณ์กับตัวเองแล้วก็อาจจะให้แรงบันดาลใจกับนักปั่นเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องนึกได้ว่าไหนๆจะไปทั้งทีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาอะไรของบ้านเราอ่ะไปโชว์ชาวต่างชาติด้วยอย่างน้อยได้2เด้งเลยอย่างน้อยเราได้ประโยชน์ทำอะไรประโยชน์เพื่อประเทศชาติเรานะครับเท่าที่เราทำได้นะครับอย่างน้อยได้เอาชุดไทยไปสักชุดนึงก็ไม่หนักหนาก็ปกติเวลาไปป่านนี้เราจะปั่นชุดแบบไหนครับตอนก็เวลาปั่นเนี่ยเราปั่นชุดปกติชุดท่องเที่ยวเลยไหมครับหรือชุดทั่วไปเหมือนการปั่นจักรยานทั่วไปเหรอฮะครับผมแต่ว่าพอเราเข้าในเมืองสมมุติว่าผมไปปรากไปเช็กนะครับไปปรากเนี่ยพอถึงเมืองปรากเนี่ยปั๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเราเป็นชุดไทยเลยสองคนเลยเราก็ไปเดินชุดปรากเลยไปเดินกลางเมืองโชว์ออฟเลยแล้วฝรั่งเขาไม่แบบโอ้ว้าวว้าวว้าวก็ไปเดินกับหมีแพนด้าอะไรพวกนี้ก็มีหมีแพนด้าใหญ่ๆตาพงทั้งคนตีที่เขาเป่าเขาเหมือนก็มีชุดลานซีลานกิจกรรมเขาคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเลยเราก็ใส่ชุดไทยเดินแบบผ้าภูมิไม่กลัวใครแล้วมีชาวต่างชาติมาถามบ้างไหมครับว่าแบบไอ้แบบยูแต่งตัวอะไรของยูอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบฮะเขาชอบจริงเหรอฮะเขาชอบเขาผมก็ขับหน่อยเพื่อนผมขับไปได้ยังไงแต่ว่าแต่ที่สุดแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกดีรู้สึกดีกับสิ่งนี้มันเหมือนคือเขาส่งเสริมคนที่กล้าแสดงออกอยู่แล้วใช่เป็นเดิมอันนี้คือเป็นเนเจอร์ของชาวต่างชาติเขาชอบเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยนะครับ
แล้วเราติดธงชาติไทยไปด้วยนะให้เขารู้ว่าเฮ้ยชุดอย่างเงี้ยเองไม่ต้องเข้าใจประเทศอื่นนะเรื่องชุดไทยไม่ใช่ปกติเนี่ยก่อนจะเกาหลีเลยจะมีเรียกว่าทางแถบเอเชียแบบมันอาจจะมันมีหลายประเทศครับก็อาจจะสงสัยอยู่นะฮะตอนแรกนะฮะพอมีธงแบบนี้ก็เข้าใจเลยชัดเจนจบกูเนี่ยไทยดูซะแล้วจะดีตรงที่ว่าคนไทยเขาก็จะเห็นเราแล้วก็จะมั่นใจแล้วก็เดินเข้ามาทักทายเลยโอ้แล้วจะเจอคนไทยอีกเจอทั้งพระทั้งคนปกติเยอะแยะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากสนุกสนุกมากสนุกนะสนุกสนุกเองไม่น่าเชื่อดึงดูดเองไม่น่าเชื่อเลยคือเป็นเรื่องอะไรที่เราคิดไม่ถึงครับแล้วที่ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไปทำอยู่นานไหมฮะที่ไปปรากเดือนนึงฮะเดือนนึงฮะเดือนนึงเลยเดือนนึงแค่เดือนนึงครับแต่ว่าไปหลายประเทศนะไปหลายประเทศจากปรากเนี่ยผมก็ไปเวียนนาออสเตรียครับจากออสเตรียก็ไปเยอรมันนะไปกรุงลินดาวลินดาวเนี่ยก็เป็นเมืองที่เมืองพักผ่อนของเขาเป็นเมืองใหญ่มากเมืองเยอรมันนะเมืองลินดาวฮะลินดาวลินดาวคือเป็นเมืองที่เลยอ่ะเมืองนี้เมืองนี้ไม่ค่อยมีคนเที่ยวคนไทยไม่ค่อยรู้จักครับเป็นเมืองมีทะเลสาบที่ใหญ่มากของยุโรปอยู่ข้ามจากทะเลสาบนี้ก็จะไปสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้ครับอยู่ทางตะวันตกของประเทศตอนเรียกว่าตอนใต้ของเยอรมนีเยอรมนีแล้วฮะช่วงติดกับสวิตเซอร์แลนด์ตอนที่ไปนี่อากาศเป็นยังไงครับตอนที่ไปนี่คืออากาศเป็นยังไงครับเลือกไปในช่วงที่ว่าเป็นหน้าร้อนของเขาอ่ะก็จะไม่อากาศจะไม่เย็นมากครับก็17 18อะไรอย่างเงี้ยก็สบายคนไทย20กว่าก็ไม่เย็นก็ถือว่าเย็นอยู่นะฮะสบายคนไทยสบายคนไทยขนาดหน้าร้อนของเขาเลยฮะแต่ฝรั่งแย่นะฝรั่งแบบโอ้โหเขาก็ถอดเสื้อถอดอะไรตากแดดเราก็จะดีหน่อยนะฮะทีนี้ไปหลายประเทศมากแต่ว่าการเดินทางหลักของพี่มุกเองก็คือใช้จักรยานปั่นไปจักรยานเป็นหลักครับแต่หลายคนสงสัยว่าแล้วพี่ปั่นแล้วพี่ต้องไปพักไปอยู่อะไรยังไงตอนนั้นที่ไปทำนะฮะก็คือผมเดินทางมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นประเทศแถบเอเชียมันก็มีปัญหาเรื่องที่พักหรอกที่พักไม่แพงนะครับอย่างอินโดนีเซียในที่พักคือร้อยกว่าบาทก็มีใช่แล้วก็ยังแปลกใจว่าทำไมเขาไม่มีพัดลมมันอากาศมันก็ร้อนนะกลางวันแต่กลางคืนปรากฏว่าหนักมากอินโดอินโดนีเซียกลางคืนกลางวันนี่คนละเรื่องเลยนะแล้วมีน้ำอุ่นไว้ให้เราบ้านเราไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะแต่บ้านเรานี่กลางวันร้อนกลางคืนก็ร้อนคงเส้นคงวาเออบ้านแต่ว่าแบบถ้าไปแบบนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่าการเตรียมตัวเหมือนกันนะไม่งั้นก็ลำบากเหมือนกันนะฮะก็ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องควรจะเดินทางมันจะได้มีความรับรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆมาใส่ชีวิตเราในช่วงต้นน่ะหลังๆพอเดินทางบ่อยๆเราก็อยากทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากขึ้นครับนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ที่จะไปปักที่กรุงศรีอยุธยาหรือว่าอยุธยาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่กรุงปักนะฮะนี่เป็นกรุงศรีอยุธยาของเราเลยนะครับจัดขึ้นมานี่การจัดการปั่นจักรยานทัวร์กรุงกลับแบบนี้นี่คือแบบเราจัดมากี่ครั้งแล้วครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยเรื่องปั่นเสร็จผมก็ได้แรงบันดาลใจเรื่องนี้เลยมันก็ได้มีรวมครบเลยตั้งแต่การปั่นจักรยานชิวๆถ่ายรูปเซลฟี่ก็คือเอาบุคลิกในตอนที่ผมใช้ปั่นจริงอ่ะในยุโรปอ่ะมาใช้ในงานนี้ปั่นไปไหนก็เซลฟี่บ้างถ่ายรูปบ้างเพราะไปกับภรรยาปกติผมไปคนเดียวก็ปั่นโหดมากนะวันนึงก็ไม่ค่อยพักหรอกแล้วปั่นแบบปั่นไม่ค่อยหยุดแต่ถ้าเกิดปั่นไปกับภรรยาเนี่ยเขาจะประเภทหยุดถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายนู่นเดี๋ยวถ่ายนี่วันนึงได้ไม่กี่กิโลเป็นการหยุดพักไปด้วยในตัวแล้วก็แบบว่าแคมปิ้งแคมป์แล้วก็แคมป์เรามีแคมป์ริมแม่น้ำลายแม่น้ำดานูบอะไรเงี้ยเราก็แคมป์ก็จะมีหงมีอะไรมาเล่นกับเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีแล้วมันแฮปปี้นะแล้วก็จะมีประภาคารอะไรเงี้ยพอมาบ้านเราเนี่ยจุดที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยก็เป็นตรงข้ามกับโบสถ์นักบุญยอแซฟซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยสวยงามมากโบสถ์นี้ก็คือเป็นโบสถ์คริสต์นะฮะเป็นคริสต์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับคือหมายความว่าเราพักคนละฝั่งของแม่น้ำครับเวลากลางคืนเราแคมปิ้งเนี่ยเราจะมองเห็นโบสถ์เนี้ยซึ่งเขาจะเปิดไฟไว้ให้ยามค่ำคืนสวยงามมากคือมีการแคมปิ้งด้วยใช่ไหมครับก็สมมติว่าเรามีกิจกรรมกลางวันแล้วตกเย็นเนี่ยผมจะเชิญนักจักรยานรอบโลกท่านหนึ่งที่ผมนับถือคือท่านอาจารย์ปีชาพิมพันธ์ซึ่งท่านปั่นจักรยานรอบโลกคนแรกของไทยปั่นไปในอเมริกาปั่นอะไรท่านเป็นแรงบันดาลใจผมผมจะเชิญท่านมาเวทีนี้มาให้แรงบันดาลใจของคนไทยหลายๆคนและนักปั่นจักรยานอีกหลายๆท่านที่ยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจท่านบอกว่าจริงๆแล้วเพียงแค่คุณมีใจอยากไปคุณก็ไปได้เลยคุณไม่ได้ต้องอะไรมากมายโลกนี้คุณแทบไม่ต้องฝึกภาษาด้วยซ้ำเพราะถ้าคุณคิดเรื่องภาษาเนี่ยคุณต้องไปเรียนภาษาทุกภาษาเลยอ่ะใช่ใช่เพราะความมันสูงมากโอ้โหมันไม่จำเป็นแต่เวลาเราไปจริงๆเราใช้แค่เสียบโอเคแล้วก็มือครับผมย
ยุโรปเนี่ยหลายคนไม่พูดอังกฤษไม่ได้นะครับเราเขากับขอโทษเราว่าเขาขอโทษนะเขาพูดอังกฤษไม่ได้จริงๆเราก็พูดไม่เก่งหรอกเราก็กลายเป็นเหมือนคนเก่งไปจริงๆเขารู้จริงๆเขาไม่รู้เลยเราพูดผิดบางทีเราพูดผิดครับนะฮะแต่คือพูดง่ายๆว่าภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ใช่ในการปั่นจักรยานไม่ได้ใช้ความกล้าในการพูดแต่ใช้ความกล้าในการที่จะออกไปมากกว่าถูกต้องทีนี้ก็เลยนำมาซึ่งหลายจุดนะฮะมีแคมปิ้งด้วยกิจกรรมครั้งนี้พี่มุกคิดว่าน่าจะจัดกี่วันที่ตั้งใจไว้เนี่ยงานจริงๆจะมีวันเดียววันเดียวเลยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นงานแคมปิ้งคือวันที่1ธันวาคมนะครับเรามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำนะครับ All day all night ประมาณนั้นครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีอาหารให้ช่วงเช้าแล้วก็คือต่างคนต่างกลับแยกย้ายเก็บเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ระหว่างเก็บเต็นท์เนี่ยเราก็จะมีอาหารให้พวกต้นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเรามีบริการให้ช้าเล็กน้อยนะครับครับครับใช่นะฮะทีนี้เส้นทางการปั่นดีกว่านะฮะในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจะมีการแวะทั้งหมดกี่จุดในพระนครศรีอยุธยาต้องเรียกเป็นปัจจุบันแล้วจะทำกันครับครับก็จากจุดกิจกรรมซึ่งเป็นวัดบุญโบสถ์บุญโยเซฟเนี่ยตรงข้ามนะครับครับเราก็จะปั่นไปวัดชัยวัฒนารามโอ้อันนี้ผมไปครับสวยมากคือต้องอธิบายนิดนึงว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยเหมือนศูนย์กลางของอยุธยาเหมือนกันเป็นอะไรที่เป็นป๊อปปูล่าทั่วสารคดีมากคล้ายๆปั่นจากละครจริงๆยิ่งใหญ่ละครนี่มีโอ้โหดังเข้าไปยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องเอาเฉพาะจุดที่ยิ่งใหญ่เสมอมันมีในชุกยุช่วงที่รุ่นผมอะเด็กๆไงอย่างเงี้ยอย่างปั๊มสามทหารอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะครับแล้ววิถีชีวิตคนอยุธยาที่จะต้องข้ามเรือนั่งเรือข้ามฟากอย่างเงี้ยข้ามด้วยเรือแพขนานยนต์อย่างเงี้ยมันเป็นยุคใหม่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังรุ่นเราก็ยังถือว่าโอเคนะทันแต่คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างเช่นคานเรืออย่างเงี้ยผมพาไปคานเรือคานเรือศรีเจริญก็คือคานเรือนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยอยุธยาเนี่ยใช้การเดินทางทางน้ำเป็นหลักใช่ใช่ฉะนั้นเหมือนอู่ซ่อมรถอ่ะทุกวันนี้จะใช้รถยนต์ใช่ไหมครับอู่ซ่อมรถอันนั้นก็คืออู่ซ่อมเรือก็คือคานเรือคานเรือครับคานเรือก็จะมีเรือเอี้ยมจุ้นเรือนาชนิดมาจอดซ่อมที่นี่ตั้งแต่สมัยเรือยนต์มีหมดก็คือการปั่นครั้งนี้ก็จะผ่านด้วยครับเป็นจุดเช็คพอยต์เราจะให้เช็คพอยต์ตามเนี้ยซึ่งทุกท่านเนี่ยพอเช็คพอยต์เสร็จแล้วเซลฟี่เสร็จปั๊บส่งมาใน Facebook ที่เราตั้งชื่อเป็นกลุ่มว่าทัวริงปาร์ตี้ครับกลุ่มเก่าทเวนหาอเจ้าครับส่งเข้ามาเลยแอดเข้าในกลุ่มส่งมาเรามียอดไลค์ใครได้ไลค์มากสุดเอารางวัลไปมีเจ้ารางวัลแล้วได้จริงด้วยสนุกอันนี้มันมากแล้วก่อนที่เราจะผมจะมาวันนี้ผมก็ปั่นเทสลันกันมาแล้วก็เชิญนักปั่นกลุ่มนึงก็กลุ่มพวกเราคนพื้นที่ลองไปดูเส้นทางนี้มันโอเคไหมจุดนี้เซลฟี่กันมาแล้วเดี๋ยวลองใช้กันเองเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมก็ให้รางวัลด้วยนะแต่ว่ารางวัลภาพถ่ายเอา10คูณ12เอาไปเลยใครได้ที่1เอาไปสนุกครับผมคือยอดไลค์เป็นไงครับผมก็แข่งยอดไลค์กันใหญ่เลยบางคนบอกเฮ้ยเราต้องแชร์นะเราต้องแชร์แต่ยอดไลค์เนี่ยต้องเอาเฉพาะยอดไลค์ในกลุ่มเท่านั้นแต่คุณสามารถแชร์ไปขอคนอื่นได้นะแต่คนอื่นก็ต้องแอดเข้ามาเพื่อจะกดไลค์อยู่ในกลุ่มนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นธรรมกับท่านบางท่านที่ว่าเขาไม่ได้ยอดเลยเขาตามเยอะแต่เดี๋ยวนอกถ้าเกิดจะเอาของใครของมันเนี่ยบางท่านเนี่ยลงรูปอะไรก็ได้ยอดไลค์ก็เป็นพันแล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าคุณต้องมาไลค์ในนี้ลงในกิจกรรมเอายอดไลค์ในกิจกรรมคนในกลุ่มเขาโบกเป็นการร่วมสนุกกันด้วยนะฮะได้มีภาพสนุกๆด้วยใช่ครับแล้วมีจุดไหนครับพี่มุกครับที่เราจะไปกันในวันนั้นนอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ไปก็จะมีสารกลางหลังเก่าสารกลางหลังเก่าแล้วก็เจดีย์ศรีสุริโยไทยนะครับก็แล้วพวกนี้ก็คือเจ้า9จุดพวกนี้เนี่ยที่ว่าก็เป็น9จุดหลักๆโดยที่ว่าเราคิดว่าปั่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กิโลครับเป็นหลุมล่องนอกเมืองนะฮะจะไม่ค่อยมาวุ่นวายกับรถในเมืองเท่าไหร่นะครับทีนี้ว่าบางคนไม่สะใจบางคนมาไกลนะครับชุดสมมติว่าปั่นออกปั่น9โมงครับระยะ50กิโล60กิโลเนี่ยสำหรับนักปั่นทั่วๆไปเนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วครับใช่ก็ผมก็มีหลุมเล็กสำหรับเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเลยอันนี้สำหรับคนที่ก็เข้าใจนะคนมาไกลเราไปมองว่าเราเห็นเจดีย์3พระองค์เนี่ยมันเจ้าอาเจ้ายี่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะโอ้ยธรรมดาแล้วนะแต่เราก็เข้าใจนะคนเข้ามาไกลเขาอยากจะมาสถานที่ที่
ที่แบบสุดยอดของอยุธยาแล้วก็เป็นที่นิยมของคนอยุธยาครับเราก็จัดทริปเรียนสมมติคุณมาทริปเช้าคุณบอกว่าคุณเป็นมือใหม่ครับแต่ว่าคุณปั่นไม่ไหวคุณไม่เป็นไรหรอกคุณไปปั่นในเมืองก็ได้หรือคุณไปทานข้าวไปอะไรก็ได้เรามีกิจกรรมตลอดนะครับพอเย็นแล้วคุณออกก็ได้แดดร่มๆออกไปปั่นรอบเย็น1ชั่วโมงประมาณ12กิโลคุณเที่ยวครบเลยแล้วก็เป็นวัดต่างๆแล้วก็เป็นอย่างเช่นประตูแห่งการเวลาวัดพระงามอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่บางอย่างก็คนพื้นที่ก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเมืองในรอบเลยก็คือในตัวอุทยานสำหรับคนที่เขาแบบว่าเขาอยากจะมาแคมปิ้งชิลๆปั่นจักรยานเล็กน้อยมากับครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันก็แปลว่าการไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเป็นระดับไม่จำเป็นเพราะการปั่นจักรยานครั้งนี้นี่คือมาแบบมาได้ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมทุกรูปแบบครอบครัวมาคนเดียวได้หมดได้หมดมาแบบว่ามาเป็นคู่อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยครับก็ได้ได้หมดเลยครับเพราะว่าเด็กๆอย่างนี้ปั่นได้ไหมครับเด็กๆคือถ้าเกิดในเด็กๆถ้าเขาปั่นในเมืองเรามีมาแชร์ดูแลมีคนคอยดูแลเราสำหรับกรุ๊ปตอนเย็นเนี่ยเราจะไม่ให้หล่นออกมาเลยฮะตอนเช้าเนี่ยเขาจะไปคล้ายๆว่าถ้าใครจะเขาจะแวะทานก๋วยเตี๋ยวทานข้าวก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเกิดเขาไปตามมาแชร์เราก็จะได้ลูบตามเนี้ยเก้าสถานที่แล้วกลับมาใกล้เคียงกับเวลาแต่เราไม่ได้เอาเวลาเป็นเครื่องกำหนดนะคุณกลับมาเวลาไหนก็ได้เราก็ยินดีอยู่แล้วคุณจะไปครบหลูบหรือไม่ครบหลูบเราไม่ได้คิดตรงนั้นไปปั่นเพื่อความสุขจริงๆความสุขแล้วคุณได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยู่แค่3สถานที่แต่เดี๋ยวจะเอารางวัลที่1ให้ได้เลยเขาก็เซลฟี่ให้สวยได้เป็นการชิงรางวัลของการถ่ายรูปตรงนี้มันสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงนี้ผมไปลองมาแล้วไม่เคยทำกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแคมปิ้งแรกของจังหวัดอยุธยาด้วยนะไม่เคยมีใครทำเฉพาะจักรยานก็ไม่มีใครทำครับแล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วจักรยานที่ต้องเอามาเข้ากิจกรรมด้วยมันมีจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นแบบพวกจักรยานแบบ2ล้อ3ล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่จำกัดเลยครับได้หมดเพราะในอยุธยาเองเนี่ยมันเราไม่มีภูเขาไม่มีอะไรมากมายนะครับจักรยานได้ทุกประเภทฮะจักรยานแม่บ้านก็ไปได้แม่บ้านนี่ก็อะไรไม่ได้นะฮะได้ครับโอ้เยี่ยมเลยสบายมากครับขอให้ปั่นได้นั่นเองแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนักที่บางทีอาจจะเป็นมือใหม่แคมปิ้งหรืออาจจะเป็นนักแคมปิ้งอาชีพที่อยากจะมาชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโอกาสอื่นมันไม่มีมันมีโอกาสนี้เท่านั้นเพราะว่าที่เวลาอื่นเขาไม่ให้แคมปิ้งนะใช่อันนี้เราขออนุญาตเป็นพิเศษเราได้รับอนุญาตแล้วเรียบร้อยครับนะครับกับจับเจ้าของพื้นที่นะครับก็ถือว่าโอกาสดีเลยถือว่าโอกาสดีที่สุดครับมีโอกาสแล้วมีโอกาสทดลองใช้อุปกรณ์แคมปิ้งเราได้เลยว่าเออเรามาแคมปิ้งดูเราจะลองใช้เตาใช้เก้าอี้ใช้เต็นท์ยังไงเนี่ยก็มาลองงานนี้ได้แล้วไม่ไกลจากหัวหลายคนไม่เคยแคมปิ้งเลยนะฮะกลัวใช้ไม่ถูกก็เวลามีเพื่อนๆอยู่เยอะใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมาะสมนะฮะไปจะมีการแนะนำกันได้ทีนี้กิจกรรมอย่างอื่นหลายๆคนอาจจะบอกอย่างที่พี่มุกเล่าไปว่าเออบางคนเขาไม่ถนัดตอนเช้ารอบใหญ่อะไรเงี้ยรอรอบเย็นแล้วระหว่างนั้นที่พี่มุกมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยระหว่างก็คือมีอะไรบ้างก็คือระหว่างวันเนี่ยเรามีออกร้านค้าร้านค้าเป็นร้านสินค้าส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นจักรยานนะครับแล้วก็มีแบรนด์จักรยานต่างๆที่เดี๋ยวทัวริ่งเขามาจะออกงานด้วยเขาก็จะมาออกกับเราเนี่ยคุณสามารถเลือกชมจักรยานได้เลยทั้งงานทั้งวันนั่นหมายความว่ามาตัวเปล่ามาซื้อที่นี่ก็ได้ได้ได้ซื้อเลยสบายซื้อเลยแล้วปั่นเลยก็ได้ก็ตัวกระเป๋าก็อยู่ที่หมดแล้วครับคนอื่นที่ไม่ได้ปั่นนะครับผมรู้แล้วอยากจะมางานเข้ากิจกรรมได้ไหมครับยินดีก็ได้เหมือนกันเดินเข้ามาเลยก็ได้เดินเข้ามาเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่ร่วมกิจกรรมแล้วมีค่าลงทะเบียนขอโทษนะครับครับค่าลงทะเบียนเนี่ย500บาทจะได้เสื้อยืดเท่ๆอย่างเงี้ยหนึ่งตัวแล้วก็มีสถานที่ท่านแคมปิ้งแล้วมีอาหารให้3มื้อนะครับก็มีการดูแลกันอยู่มีการดูแลอยู่แล้วก็มีได้รับรางวัลมีการจับรางวัลนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยตอนนี้ทั้งผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยให้มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรบินสันไม่ว่าจะเป็นไทยเบฟไม่ว่าจะเป็นจักรยานนำเข้าแบรนด์ดังๆอย่างเซอร์รี่อย่างวิซิตาแล้วก็ยังมีอย่างบล็อกไบค์อย่างคุณพานินนี่เขาก็มาร่วมเต็มที่ครับก็แปลว่ามีเขาเรียกว่าคนที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นี่มีสิทธิ์จะได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเนี้ยไม่รู้ว่า ผมจำกัดคนแค่220นะตอนนี้220จำกัดแค่220ครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้รางวัลมันจะ220อยู่แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็จะได้ทุกคนแล้วได้ทุกคนแล้วก็ถือว่าไปร่วมสนุกกันแล้วก็มาลุ้นรางวัลดีกว่าเราจะได้อะไรนะครับนี่อุปกรณ์วิซิต้าใช่ๆครับเป็นอุปกรณ์นี่คือของที่จะแจกในงานนะไม่ใช่โหอลังการมากของดีนะฮะก็ทุกชิ้นก็หลักบางชิ้นก็เป็นหลักหมื่นนะอย่างนี้ก็ 4-5,000 อะไรพวกนี้ 3-4,000 เป็นการลงทะเบียนที่
คือของจริงของจักรยานผมต้องเรียนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเป็นของมีราคานะฮะของมีราคามากคือตัวใบนี้ 5-6,000 นะฮะใบนี้ครับไอตัวรองนั่งเนี่ยแหละฮะตัวบอร์ดเลยตัวบอร์ดนะฮะบอร์ดบลูของอังกฤษนะฮะเพราะว่าไอแบบธรรมดาตามบ้านเราที่ตามร้านต่างๆเนี่ยบางทีก็ตัวหนึ่งก็ 2,000 3,000 อันนี้ของอังกฤษเลยแล้วเป็นเฉพาะงานเฉพาะจักรยานทัวริ่งนี่เนี่ยอย่างกระเป๋าเนี่ยของวิซิต้าคือเราไม่ใช่เรารวยแต่ว่าผู้ใจดีมอบให้เราแบ บอย่างมากมายก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับเพราะว่านี่เป็นการจัดครั้งแรกแล้วผมก็ไม่เคยขอสปอนเซอร์ใครนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราแค่บอกว่าเราจะจัดงานนี้นะแล้วก็ท่านก็ให้มาแบบโอ้โหแบบปลื้มมากแต่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ใครๆก็อยากจะร่วมสนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ท่านสนับสนุนยิ่งผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ท่านอยู่ในวงการทัวริ่งเนี่ยครับกิจท่านก็สนับสนุนมาอย่างดีมากครับโอ้ท่านจะไปเรียกเพื่อนเลยผมเพื่อนผมก็บ้าปั่นอยู่เหมือนกัน ผมเคยไปแจมมาเขาไงของเราเองไม่มีแต่เขามีหลายคันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็เคยไปเวลาไปเที่ยวจังหวัดอยุธยาก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มันเป็นจังหวัดต้องบอกว่าเป็นจังหวัดจักรยานเลยนะเพราะว่าการปั่นเที่ยวได้นะครับผมไม่เคยแบกจักรยานมันก็ไปปั่นแถวนั้นเลยสนุกดีเหมือนกันนะฮะใช่ครับทีนี้เรื่องการลงทะเบียนเนี่ยสามารถลงได้ถึงวันไหนครับพี่มุกก็จนถึงหน้างานน่ะแหละฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันจะตอนนี้พี่ยืดแล้วสมมติว่าลงทะเบียนทีแรกบอกว่าวันที่20เนี่ยอาจจะไม่ได้เสื้อพี่ก็เลยคุยกับทางร้านเขาว่าขอยืดก่อนหน้านั้นสักแค่10วันได้ไหมคุณก็สามารถยืดเวลาไปได้อีกสักเล็กน้อยก็นะครับก็คิดว่าจะพยายามให้คนที่ลงทะเบียนแล้วได้เสื้อกลับมาเลยแต่ถ้าเกิดกระชั้นชิดมากๆเนี่ยทางร้านเขาผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องส่งให้ภายหลังก็อาจจะส่งทางไปรษณีย์แต่ก็จะมีเสียอีก50บาทประมาณนี้ค่าส่งอีกถ้าจะให้ดีลงทะเบียนก่อนจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเป็นท่านจะต้องรอท่านสามารถใส่ในงานได้เลยครับนะครับคนที่จะไปร่วมปั่นในครั้งนี้นี่เรากำหนดมากี่คนนะครับ220 250คนครับผมแต่ว่าสามารถคนที่แบบว่าทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนนี่ก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวในร่วมกันได้คือคนท่านที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถสนับสนุนด้วยการซื้อสินค้าหรือซื้อเสื้อของในงานก็ได้หรือว่าเดินชมเป็นกำลังใจกันก็ได้เพียงแต่ท่านจะไม่มีแค่ของรางวัลไม่มีการจับฉลากแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ในพื้นที่ในการกางเต็นท์แคมปิ้งเท่านั้นนะครับแล้วพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ใช้เงินของท่านซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยครับมาถึงขนาดนี้วันที่เท่าไหร่นะครับไอ้วันงานที่เราจะจัดขึ้นมาวันที่1 ธันวาคม1 ธันวาเลยใช่ครับวันน่าจะอากาศเริ่มน่าจะเย็นละมั้งช่วงนี้นะครับผมขอให้เย็นละกันครับผมจะได้สบายสบายน่าจะเย็นแน่ดูแล้วนะฮะจากช่วงวันเวลาเดี๋ยวย้ำอีกทีแล้วกันลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนไปแล้วกันสมาคมด้วยจัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่าเงินจำนวนนี้เนี่ยได้มาไม่ได้เข้าพกเข้าหอใครนะคะเข้าสมาคมและสมาคมเนี้ยเราเพื่อทำเพื่อกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับการสอนเด็กให้รู้กติกาจราจรเพราะทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยอุบัติเหตุเยอะผมก็เลยมีไอเดียว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะให้คนที่เขามีจิตอาสาจะไปสอนตามโรงเรียนต่างๆหรือจะซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อการสอนเกี่ยวกับการปั่นอย่างปลอดภัยบนท้องถนนไปสอนเด็กตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆซึ่งผมทำมาก่อนหน้านี้ 2-3 ปีแล้วเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ทำตอนนั้นเราไม่มีงบสนับสนุนเราก็ใช้ทุนตัวเองแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีไม่ใช่ผมอาจจะมีคนอื่นไปด้วยมีแนวร่วมเยอะขึ้นครับผมครับผมนี่นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็ให้พี่มกฝากเชิญชวนผู้ชมทางบ้านแล้วกันทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันเชิญชวนมาร่วมกันเยอะครับก็เป็นกิจกรรมที่มันอาจจะแปลกตาแปลกใหม่แล้วหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นการรวมของนักเดินทางผมคือเหมือนผมเอาแปลนการเดินทางของผมมาใช้สำหรับกิจกรรมงานนี้บางทีด้วยความใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจมันถ้าท่านยังตัดสินใจลังเลไม่ต้องลังเลหรอกฮะมาแล้วมีความสุขรับรองได้ครับผมแล้วอยุธยาเราเนี่ยคนใจดีไม่ต้องกลัวแล้วเราดูแลท่านตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำนะครับยินดีครับหลากหลายกิจกรรมนะฮะเพราะดูจากกิจกรรมที่พี่มุกไปปั่นมาจากต่างประเทศนี่ก็ดูสนุกสนานนะฮะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเอาไปเอาตายเราเน้นงานนี้เราเน้นครอบครัวแล้วเราเน้นความสุข
การอินกับบรรยากาศนั่งมองริมแม่น้ำเราใช้เวลานั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ให้เวลาจะไปใช่ไหมสบายๆชิลเราเรียกว่าชิลเนาะชิลสมัยนี้ไปน้ำอัดลมด้วยสบายๆครับน้ำอัดลมมีสีครับผมนะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่มุกเป็นอย่างสูงเลยนะที่วันนี้ก็ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนรายการเราแล้วก็นำกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นวันที่1ธันวาคมนะฮะใครสนใจลงทะเบียนกันได้ลงที่ไหนนะฮะลืมถามไปลงในจะมีเขียนไว้ในลิงก์นะฮะในลิงก์ทัวริงปาร์ตี้กลุ่มเก่าเทเวนหาอ๋อเจ้านะครับเดี๋ยวทางรายการคงส่งลิงก์ให้เดี๋ยวเราเอาไปขึ้นใน Facebook ของเราด้วยแล้วกันติดตามในรายการนี้แหละครับใช่ครับขอบคุณพี่มุกเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากๆครับครับนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูใน Facebook Fanpage ของเราด้วยแล้วกันเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง